คว้ามีดไล่ฟันคนชายโรคจิตอาละวาดที่สนามบินวิดีโอจากกล้องวงจรปิดเผยภาพชายโรคจิตง้างมีดเล่มยักษ์ไล่ฟันคนที่สนามบินนานาชาตินิวออร์ลีนส์เมื่อเดือนมีนาคมเหตุการณ์ระทึกขวัญเกิดขึ้นราว 19:30 นของวันที่20มีนาคมเมื่อริชาร์ดไวท์เดินอย่างใจเย็นเข้าไปหา TSA พร้อมถุงกระดาษในมือเขาได้สเปรย์ผู้คนด้วยสเปรย์ตัวต่อก่อนที่จะดึงมีดออกมาจากเอวเพื่อไล่ฟันผู้อื่นทันใดนั้นผู้ร้ายวัย63ปีได้เล็งเป้าไปที่ตัวแทน TSA เขาได้ฉีดใบหน้าของเหยื่อด้วยสเปรย์ก่อนที่จะไล่ฟันเหยื่ออย่างโหดร้ายขณะที่เขาห่างจากเหยื่อไปแค่ไม่กี่นิ้วชายโรคจิตรายนี้ได้ถูกยิงสกัด3นัดโดยตำรวจท้องถิ่นริชาร์ดเสียชีวิตในวันต่อมาเนื่องจากเขาปฏิเสธเข้ารับการรักษาซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อทางศาสนาของเขาเจ้าหน้าที่ตรวจพบระเบิดขวดที่จุดเตาแก๊สที่เปิดซองจดหมายพลาสติกในถุงกระดาษที่ผู้ร้ายทำตกไว้ในที่เกิดเหตุ